ทีครับต้องบอกว่าได้ประตูตีเสมอมาในนาทีที่สำคัญจริงๆนะท่านนักสื่อตอนนี้เอาไปเก็บกลับมาเสมอ 1-1 ครับเอาครับปอนตาลุยเห็นตัวต่อตัวจะไปลูกนี้ต้องเข้ามาลองนะครับ2คนนี้มาช่วยกันได้ครับท่านสิงห์ขาวครับโรเจอร์ให้ถึงด้านขวาครับงัดแล้วจิ้มลูกนี้ก็ผ่านเสาไปครับขี่สั้นๆแล้วยิงลูกนี้โอ้โหไม่เข้ากรอบเลยครับเดินประตูต่อหนึ่งครับเดี๋ยวโอนช่วงท้ายจริงๆนะนั่งสีขาวทำให้กลับมาสู่เกมได้เลยนะครับตอนนี้ตอนที่เอาพิกกลับลงมาอีกครั้งครับมาอยู่ตรงกลางครับโอ้โหเปลี่ยนลงมาใหม่นะครับหน้าสีขาวเนี่ยต้องบอกว่าเปลี่ยนก็ส่วนใหญ่ก็ยังยึดผู้เล่นต่างชาติ4คนเนี่ยยังเหมือนเดิมครับอาบัตซาฮูโก้แบบบ้าแล้วทางด้านโรเจอร์ครับก็ยังอยู่ในสนามเหมือนเดิมว่า4คนจะปรับเปลี่ยนยังไงสีขาวก็ยังยึดผู้เล่น4ตัวหลักนี่ครับเหมือนเดิมครับโรเจอร์ข้ามาด้านซ้ายครับมองแล้ววางลูกนี้ถูกไม่ผ่านครับเก็บได้ด้วยครับทางด้านปอนแล้วลูกนี้โดนชนด้านหลังครับยังฝืนตัวไปครับโอ้โหสุดท้ายนี่เสียครับเข้ามาที่ซาบ้าล็อกเข้าซ้ายโอ้โหแล้วลูกนี้ให้เพื่อนไม่จะรู้ว่าจริงครับแต่เล่นไม่ได้ครับนี่ตรงตัวเลยครับคลิปยาวมาลูกนี้โอ้โหผมสบายนะสวยด้วยครับจังหวะนี้แล้วผู้ตัดสินให้เล่นต่อเนื่องไปเลยครับให้เป็นดูแล้วให้เป็นลูกได้เปรียบครับจังหวะเข้าไปปั๊มเนี่ยผมต่อไปต้องระวังนิดนึงครับกลุ่มหมาแล้วดูปอนนี่ขยันจริงๆครับปอนนี่ยังไม่เสียยังไงต้องวิ่งช่วยก่อนครับจ่อไปทางด้านขวาอ่านมาตรงกลางไม่ผ่านนะเบิร์ดเกียร์มาโอ้โหแล้วเข้าทางด้วยปอนเดินมาถึงหนุ่มครับนี่ตรงนั้นเรียบร้อยโอ้โหเอาแล้วพีคขึ้นนำ2ตัวต่อ1ครับโอ้โหนี่รับได้หมดคนจริงๆครับทางด้านซูนามิแล้วจังหวะสวนกลับนี่ได้ผลจริงๆครับมาแค่2คนนะปอนแล้วก็นั่นหนุ่มครับนี่เปลี่ยนหนุ่มลงมานี่ทำคนเดียว2ประตูครับเอาว่าสิงห์ขาวตอนนี้ตามหลังแล้วครับกลายเป็นตอนนี้สิงห์ขาวต้องเปิดเกมลุกใส่แล้วครับโอ้โหตอนนี้ขบวนหน้าในใจจริงๆจะเปิดลุกอยู่แล้วครับโอ้โหนี่แผนที่วางมานี่เริ่มจะสำลิดผลแล้วท่านนั่นซึนามิครับรับแล้วสวนกลับครับโอ้ต้องบอกว่าลูกที่ได้ตีเสมอจากครึ่งเวลาแรกเนี่ยทำให้พวกเขาขึ้นมาเนี่ยลงมาแล้วก็เล่นง่ายครับยังเล่นอยู่ในแผนเดิมได้ครับเอาครับแล้วเปิดมาลูกเพียงแค่2คนเนี่ยพอครับทั้งด้านหนุ่มและปอนครับโอ้โหต่อยน้อยต่อยหนักจริงๆครับเอาแล้วหลุดแล้วปอนแปโอ้โหลูกที่หลุดสาวเลยครับเอาว่าข้างหลังบ้านเนี่ยต้องบอกว่าลูกจริงๆนะนั่นสีขาวครับนี่แล้วโดนเข้าไปอีกลูกนึงนี่หูสีขาวนี่นะแต่แย่เลยครับยังดีครับเนี่ยตามหลังอยู่แค่ลูกเดียวครับต้องกระตุ้นกันเองแล้วตอนนี้แล้วเขียวโอ้โหไม่เพื่อนไม่ไปแล้วครับจังหวะเหมือนไม่รู้กันเลยครับมาบัสนั่งได้ซ้ายก่อนครับแบบบ้านจริงๆจะกล้าร้องนะครับง้างเข้าซ้ายไม่ยิงแล้วลูกนี้แตะลบยิงโอ้โหติดบ๊อบนุ่นปอนเอายังได้ด้วยครับนุ่นแทงทะลุตาหมดทางด้านซ้ายต้องวิ่งตามสปีดไปแล้วไม่ขาดนะลูกนี้โอ้โหนี่จังหวะการให้เพื่อนเนี่ยให้ตามช่องจริงๆครับ
าลูโก้โอ้โหลงมาครึ่งเวลาหลังนี่ผ่านมา5นาทีนี่ยังเงียบเหงาอยู่เลยครับแล้วลุงเคียร์ทิ้งเลยครับหันหน้าไหนเคียร์ทางนั้นแล้วตอนนี้ถูกวางโปรแกรมมาให้เคียร์ไปข้างหน้าอย่างเดียวครับยิงประตูตอนนี้ขึ้นนำแล้วด้วยครับกลายเป็นทางด้านสิงขาวที่ต้องเปิดนะครับหลังบ้านเนี่ยโหนี่อันตรายโอ้โหแล้วแปรลูกนี้ยังติดบอลครับตรงกลางนี่กลายเป็นว่ามันโหจริงๆครับซึนามิซาลูโก้ให้มาโดเจอร์ปาเป็นภาพโอ้โหผ่านไปหน้าประตูลูกนี้เสาสองนี่ไม่มีใครยืนรอเลยครับอาจจะต้องมีการแก้เกมบ้างแล้วทางด้านสีขาวครับแม่ลงมานี่ไม่ได้ดีกว่าครับตอนนี้จังหวะการวิ่งทำทางต้องบอกว่าไม่ได้สวยงามเหมือนกับครึ่งเวลาแรกครับตอนนี้อาบัตข้ามมาทางด้านซ้ายครับดูจังหวะซานุโก้จะเชื่อมบอลกับเพื่อนเนี่ยติดที่ชันทันจริงๆครับกลับมาที่ซานุโก้ทีนึงเช็คไปหน้าประตูลูกนี้แล้วมงจังหวะนี้นี่ครับถ้าผู้เล่นสีจะเป่าให้เปล่าจังหวะขึ้นไปโผล่ใส่ผู้เล่นนักโดนตัวซึ่งหลังเนี่ยเปลี่ยนผู้สาวตูเนี่ยลงมาใหม่ด้วยเป็นนั่งกอล์ฟครับหมูสบายไปทางด้านซ้ายบดแล้วได้เป็นลูกพุ่งครับมาถึงแบบบ้าโอ้โหแบบบ้าได้บอลจริงแต่ว่าโดนตามประกบติดเลยครับหมดให้ลูกย้อนหลังอีกครับจังหวะนี้เขียนทิ้งออกข้างไปเลยนะนักเก็บเอาครับใช้เก็บกันทั้งนั้นเบิร์ดเนี่ยสองคนลงมายืนข้างหลังเนี่ยต้องบอกว่าแน่นขึ้นเยอะเลยครับน่าจะเห็นรอยรั่วจ้ะทุกเวลาแรกครับเราบิ๊กเนี่ยมายืนหน้าเอาจีบมาเข้าซ้ายจริงโอ้โหสาวตรงนี้ยืนมองแล้วด้วยครับแล้วนี่ให้สัญญาณเลยครับข้างสนามเนี่ยมายืนรอครับน่าจะเอาทีเด็ดเหมือนกันนะโอ้โหตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวที่มีความเร็วเหมือนกันนะทางด้านแย้ครับเอาลงมาลงลงมาแทงทางด้านบดเนี่ยนะครับในขณะที่เปลี่ยนตัวเนี่ยต้องบอกนะสิงขาวยังไม่แก้เกมครับก็ยังพยายามดึงผู้เล่นที่ลงมาจากครึ่งเวลาหลังเนี่ยนะจะไปเองครับลูกนี้อ้าวครับถึงโรเจอร์ช้าครับโอ้โหโรเจอร์จังหวะจังงั้นเนี่ยอาจจะคิดนานไปหน่อยเหลี่ยมตรงนั้นเนี่ยมีโอกาสได้ยิงเลยครับแต่ตัดสินใจช้าไปนิดนึงครับดีกลับมาโรเจอร์ครับโรเจอร์ตัดไปตรงกลางไม่ผ่านนะเอาครับแล้วหมูแล้วดูจังหวะสวนอีกครับปอนตัวต่อตัวอาบัตแตะชิงโอ้โหลูกนี้อาบัตยิงเร็วครับแล้วก็ทางดีจริงๆครับข้ามมาฝั่งซ้ายครับแตะแล้วลูกนี้โอ้โหเริ่มคิดมากครับนี่นักเตะซามูไรครับนักเตะทิ้งเลยครับโอ้โหโอ้โหที่นี่แล้วนี่โอ้ลูกยิงไปทิ้งไปแล้วด้วยตีเสมอสำเร็จครับต่อไปต่อมาวิ่งทะลุขึ้นมาแล้วมาดักบอลลูกนี้เข้าไปแฝงง่ายๆเลยครับโอ้เสมอกัน2ต่อ2นะครับสนุกครับคู่นี้โอ้โหไม่รู้จะจบลงตรงไหนเลยครับคู่ขี้สูสีจริงๆครับมาถึงตรงนี้ไม่ได้เหนือกันแล้วครับจะกล้าบอกว่าทีมไหนชนะอย่างนี้ตอนนี้ยังไม่กล้าฟันธงเลยครับเอาล้อมาครับทางด้านซ้ายจับล้อเคลื่อนลูกนี้ตรงกลางติดเคลื่อนเรือโอ้โหเก่งจัดทีลูกนี้จังหวะเคลื่อนแล้วครับนำไปจากด้านหลังนั่นบอลทางสนามนะแหมให้สัญญาณครับลูกนี้น่าจะขอเปลี่ยนตัวครับคนทำประตูเนี่ยสองประตูครับตัวโดนเปลี่ยนตัวออกครับหน้าจะนั่นน่าจะเป็นนั่นเบ้นเนี่ยครับลงมาแทนครับเราเช่นเดียวกันนะเอาด้านหน้าเราลงมาครับปีคิกระยะนี้แบมบ้าครับซอยเท้ามาแล้วยิงลูกนี้โอ้โหยิงหรือจ่ายก็ไม่รู้ครับยิงเองก็พยายามจะไปแก้ตัวเองก็ลูกนี้
ะคู่ต่อไปเนี่ยเป็นการพบกันระหว่างเกียวโต้พบกันทางด้านประดู่ครับยังไงถ้าผู้เล่นทางด้านทีมประดู่เนี่ยมาถึงแล้วยังไงรบกวนขึ้นมาบนสไตล์นิดนึงครับและแปะนี่โอ้โหนี่ดูทั้งภาพเลยครับโอ้โหดูและแปะด้วยซ้ายครับเน่งๆครับลูกนี้แล้วเป็นประตูขึ้นนำให้ทางด้านสีขาวนะครับ3ประตูต่อ2ครับโอ้แบบบ้านเลยนี่ส่งรอบตัวจริงๆครับเป็นซ้ายช่ำหนักจริงๆครับเอาตามหลังอีกครับอีกครั้งครับโอ้โหคู่นี้ผัดกันนำผัดกันตามครับสรุปครับจังหวะการเข้าทำนี่ต้องบอกว่าเฉียบขาดอยู่แล้วนะสีขาวประตูที่สองประตูที่สามนี่ต้องบอกว่านี่คือทีมเวิร์ดล้วนๆนะสึนามิดูต่อจากนี้จะเล่นแผนแบบไหนครับโอ้โหตามหนังแล้วครับตอนนี้หนึ่งแต้มก็ไม่มีครับแค่อยู่เฉยๆอย่างนี้ก็คือไม่มีแต้มเลยครับกลายเป็นสิงขาวในสามคะแนนโอ้โหแล้วดูแบบบ้าตัวละตัวจะไปอีกแล้วลูกนี้แกหลบได้หนึ่งแกก็จะเอาอีกหนึ่งครับนี่เป็นน้องทัพเลยขอสองครับตู้ไปตรงกลางโอ้โหลูกนี้ไม่ถึงครับสวนกลับเอาครับแย็คไปมาทางด้านซ้ายเพื่อนยืนโบกไม้โบกมือทางด้านขวายังไม่ให้ครับให้ลูกนี้ก็โดนดักเลยครับบอกยืนนี่จังกล้ารอดักเลยครับทางด้านซานิโก้เป็นปังไว้ลูกนี้แล้วจะพยายามจะถ่ายไปครับแล้วบอลสุดท้ายเนี่ยออกไปครับแต่ว่าปังโอ้โหใหญ่กว่าแล้วปังยิงมิดเลยครับคือจับมาตั้งให้ซันโก้ขวางไปทางด้านขวาแล้วอาบัตซันโก้อาบัตซันโก้ยิงล็อกรอครับแล้วอาบัตโอ้โหแทงมาทางด้านซ้ายกับลดออกหลังเลยครับตรงนี้ทำชิ้นกันอย่างใจเย็นจริงๆครับแล้วค่อยต่อเกมมันขึ้นมาสำหรับทีมประดู่ครับถ้ามีตัวแทนทีมเนี่ยมาแล้วเนี่ยขึ้นมาบนสไตล์นิดนึงครับสำหรับผู้ต่อไปเนี่ยเป็นการพบกันระหว่างเกียวโต้และทีมประดู่ครับหมองเพื่อแล้ววางยาวไปให้โรเจอร์ลูกนี้หมุนสร้างเข้าไปตรงกลางครับแย้งไม่ผ่านนะครับแล้วโดนตัดขึ้นมาซานุโก้กับมานาทีเศษๆครับยังอยู่ในช่วงท้ายครับยังมีโอกาสได้แก้ตัวทางด้านสึนามิครับตามหนักให้ลูกเดียวครับโอ้โหเกมนี้ค่อนข้างจะสนุกครับผัดกันนำผัดกันตามมาตอนที่มาจบอยู่ที่ตอนนี้สิงขาวได้นำอยู่2 3ตัวต่อ2ครับคือล้มตกมาตรงกลางโรเจอร์แปะแล้วไม่เข้ากรอบทีนี้เปิดเกมเล่นเร็วมาเลยครับแย็ตามหลังนี่ไม่ต้องรอแล้วครับตอนนี้กลายเป็นสึนามินี่ช่วงท้ายจะต้องเปิดเกมลูกแรกแล้วครับจะปิ๊กพยายามยิงลูกนี้ก็ไม่ผ่านนะเป็นติดอาบอลค่อยๆขึ้นมาใหม่แล้วซานโก้ตามมาลูกนี้แบบว่าถึงด้วยครับโอ้โหแล้วจับบอลลงนิ่งๆเลยครับแต่ลงเข้ามาการดีนะโอ้โหตามมาช่วยสกัดออกหลังไว้ก่อนนะเป็นนั่นแย่
ถือว่าเป็นเกมที่เหนื่อยจริงครับซูนามิวันนี้แล้วก็มาถึงตรงนี้ก็สู้ได้ค่อนข้างคู่ขี้และสูสีจริงครับมีแค่สองทีมครับที่เก็บแต้มเนี่ยจากทางด้านสิงห์ขาวไปได้คือต้องบอกว่าอยู่ในกลุ่มผู้นำจริงๆครับแล้วก็เป็นทางด้านตลาดน้อยแล้วก็ทางด้านบางลำเจียครับวันนี้บางลำเจียตลาดน้อยพบกันเองด้วยครับแล้วก็เป็นทางด้านบางลำเจียเนี่ยเอาชนะทางด้านตลาดน้อยไป3-1ครับโอ้โหเป็นทีมเดียวที่ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับบางลำเจียเอาครับขืนตัวไม่ได้ลูกนี้โรเจอร์ตามไปลูกกลางแล้วต้องผ่านนะโอ้โหลูกนี้ติดครึ่งสาวตัวโอ้มาแค่ 2-3 คนนะทำชิ่งแล้วไปกันได้ดีจริงครับดูหนูแซมบ้าอายครับโยกรับไปได้เท้าไหวจริงๆนะโอ้โหตัวต่อตัวเนี่ยยืนจังก้าและยืนหลอกครับเอาเอาเอาทางสนามขอเปลี่ยนตัวแล้วเอาด้านบูนนะลงมาแทนด้านอาร์ฟเกมวันนี้ค่อนข้างเครียดเลยครับจากแผนที่ตั้งไว้ตอนแรกเนี่ยจะเอา1คะแนนให้ได้ครับตอนนี้นี่เกือบจะมาสำเร็จแล้วครับตอนแรกนำด้วยครับ2-1ต้านทานความเกมลุกยังไม่ไหวจริงครับเกมลุกที่มาดูดันกันจริงๆนะหน้าสีขาวดีข้ามไปด้านซ้ายเอาครับแม่บอลมาถึงด้านบ้าครับมายืนรอด้านซ้ายให้ซานุโก้เกือบไม่ถึงแล้วลูกนี้ยังได้ครับโรเจอร์ให้กับนายทีครับยิงโอ้โหต้องบอกแล้วครับการเล่นบอลมันค่อนข้างจะฉลาดเนี่ยแล้วกลับได้ประตูที่4ครับโอ้สิงขาวยิงเข้าทุกลูกนี่ต้องบอกว่าโอ้โหเสียงดีกับท่าสนามนี่มาเต็มที่ครับสีประตูต่อ2ครับเดี๋ยวประมาณ2นาทีเศษๆครับตอนนี้สิงห์ขาวนี่แก้ไขสถานการณ์จากความหลังเนี่ยพลิกขึ้นนำแล้วทำประตูเพิ่มได้ด้วยครับก็น่าจะเป็นที่น่าพอใจครับตอนนี้เงียบเหงาไปเลยครับช่วงแรกนี่ต้องบอกว่าแฟนคลับนี่ไม่ได้กรี๊ดเลยครับโอ้โหแล้วมาเองได้ด้วยครับดูแบมบ้าครับสูงยาวแล้วก็ให้บอลและดูจังหวะการเคลื่อนที่กันครับแบมบ้ามาไม่หานักแน่สิงห์นันแย้สวนกลับมาบ้างครับยางไปทางด้านอาวัตแล้วอาวัตเนี่ยแย่แล้วบอลออกข้ามันข้างสนามเนี่ยครับขอเปลี่ยนตัวครับเอาทางด้านแย้ครับคนนี้ต้องบอกว่าเล่นไม่ค่อยออกเลยทางด้านแย้เดี๋ยวทางด้านเบนลงมาโอ้เสยบ้างโอ้โหแล้วลูกนี้ต้องการให้เกือบจะได้จริงด้วยนะท่านหนุ่มเปิดยาวมาอีกทีครับถึงตอนทางด้านซ้ายจะโดดหลบแล้วตัดเข้าไปลูกกลางลูกนี้แย่โอ้โหสุดท้ายเนี่ยยังไม่ผ่านยังหน้าคู่สามประตูครับแต่โรเจอร์ดังห้าวน่าจะโดนแขนนะลูกนี้ผู้ตัดสินก็ไม่ได้เป่าอะไรครับให้เล่นต่อไปครับดูยิงก็ยังดันลูกเตะมุมครับบางทีเนี่ยผู้ตัดสินเนี่ยยังไม่เป่าอะไรครับบางทีก็อย่าเพิ่งไปหยุดครับหยุดเองเสียเปรียบเองครับผู้ตัดสินเนี่ยก็บอกว่าพยายามทำหน้าที่อย่างเป็นกลางอยู่แล้วครับจากคู่นี้คู่ต่อไปครับเป็นการพบกันระหว่างทีออโต้กับโค้กันด้านทีมประดู่ครับตอนนี้มาถึงสนามด้วยกันทั้งคู่แล้วครับยังไงก็ปิดเครื่องกายพร้อมแล้วรอชักไก่ขันต่อจากคู่นี้ได้เลยครับถุงเท้ายาวสนับแข้งครับยังไงต้องสองใส่ทุกคนครับแล้วไปตามตัวลูกนี้พยายามจะคว้ายิงครับแต่ยังติดผู้สาวตัวอ้าวสวนกลับขึ้นมาแล้วสีขาวทำไม่ได้ก็ดูจังหวะต้องลงมารับบ้างนะครับบางไว้ลูกนี้โอ้โหแล้วดีส้นโรเจอร์ล็อกไม่ผ่านนะโบนี่ต้องลงมาช่วยครับ
ตากข้ามาแล้วนั่งขวาจับแล้วยาวไปครับโดนสกัดที่ออกข้างอีกครั้งครับอยู่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บแล้วด้วยครับทางซ้ายสันโคตัดแล้วยิงลูกนี้หูปัดทิ้งได้ครับผู้สินก็มองเวลาแล้วตอนนี้อยู่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับตัดมาแล้วโดนสุดเสียงเลยครับยิงกันสุดเสียงจริงๆครับเอาผู้ตัดสินต้องหมดเวลาครับโอ้โห40นาทีสู้กันอย่างสนุกเลยครับถ้าต้านทานไม่ไหวจริงๆวันนี้สึนามิแพ้ให้ระดับทีมข่าวไป2ต่อ5ขอเสียงปรบมือให้นักเตะทั้ง2ทีมเลยครับ